สนับสนุนโดยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมนูจีเมืองไทยชอบกินรสชาติจัดจ้านเราจึงตามหาเมนูแซ่บถูกปากดีถูกใจจนต้องร้องซี๊ดสดีอร่อยแซ่บกินสดแค่เห็นก็จี๊ดโดย4พิธีกรเจ้าของรายการโทรทัศน์และผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจของไทยก้องอัครรัตน์นิติพลแม่ค้าข้าวแกงขวัญใจมหาชนเต๋อโตงหมูทอดร้อยล้านตลกคิ้วทองหล่อหาอารมณ์ดีบอลเทินยิ้มนางร้ายหน้าสวยนิสัยน่ารักแก้มบุ๋มปรียดาสิทธาชัยแซ่บสดจี๊ดชวนแซ่บรัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตามหาเมนูย้อนยุคแห่งตำนานซีดครอสกรอบเมนูยำปลาดุกฟูเจ้าแรกท่าพระจันทร์เปิดตำนานความอร่อยกว่า70ปีคัดสรรปลาดุกตัวโต40ตัวต่อวันเท่านั้นทั้งย่างทั้งตีทั้งทอดจากเซียนทอดปลาดุกฟูมือฉมังสวยกรอบเป๊ะทุกจานแซ่บแกงโบราณเมนูแกงส้มกระดูกหมูอ่อนแตงร้านเจ้าดังท่าช้างแกงโบราณตกทอดจากรุ่นแม่กว่า30ปีโคลกพริกแกงส้มแบบไม่เหมือนใครเผาย่างก่อนตำเคี่ยวกับกระดูกหมูอ่อนกว่า1ชั่วโมงจนเนื้อนุ่มเคี้ยวปุ๊บได้รสชาติความอร่อยคู่แต่งร้านที่ลงตัวจี๊ดชาววังเมนูยำหัวปลีปูนิ่มเจ้าอร่อยรสต้นตำรับอาหารไทยกว่า59ปียำโบราณสูตรจากวังเน้นเครื่องยำสมัยคนกรุงเก่าเขากินกันจัดหัวปลีสุดกรอบใส่สารพัดเครื่องให้ได้จี๊ดจัดจ้านทั้งน้ำพริกเผาและน้ำยำสุดจี๊ดเสิร์ฟอร่อยพร้อมปูนิ่มทอดกรอบกรอบให้ฟินย้อนวัยกันเลยล่ะค่ะร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรส่วนลดจากร้านครัวคุณกุ้งสาขาท่าช้างติดตามกติกาได้ที่ Facebook Fanpage แซ่บสดจี๊ดแซ่บเปิดมื้อเที่ยงวันนี้ขอเสนอเมนูในตำนานคู่ท่าพระจันทร์มากว่า70ปีใช้ปลาดุกอุยปลาน้ำจืดยอดนิยมคู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยเก่าแก่มีรสชาติดีกลิ่นหอมเนื้อปลานุ่มฟูชนิดที่ว่านำมาทำเมนูอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะนำมาย่างไฟอ่อนๆแกะเฉพาะเนื้อปั้นละเอียดก่อนลงทอดด้วยเทคนิคขั้นเทพให้เป็นแผ่สวยงามกรอบขึ้นฟูเป๊ะทุกจานเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำยำมะม่วงสูตรเด็ดที่ผสมเครื่องปรุงมาในอัตราส่วนที่แซ่บเวอร์จะราดก็ดีจะคลุกเคล้าด้วยกันก็โดนถ้าใครผ่านมาผ่านไปท่าพระจันทร์ต้องแวะชิมความแซ่บของเมนูยำปลาดุกฟูร้านลุงหลุยสีสวัสดีค่ะเวลาเที่ยงตรงแบบนี้นะคะพบกับพิธีกรสุดแซ่บแบบนี้นะคะในรายการแซ่บสดจี๊ดเมนูจี๊ดแซ่บจี๊ดทั่วไทยจ้าแม่คะกินอะไรได้กินไหมคะได้กินหอมอะกลิ่นอายความเป็นไทยย้อนยุคไอแม่ก็นึกว่ากลิ่นของกินอะไรว่ามันหอมของกินนะคะมีค่ะแม่หนูจะพาแม่มากินนี่ยำปลาดุกฟูเจ้าแรกของแถวย่านนี้เลยมันแซ่บมันกรอบมันแบบนุ่มนวลละมุนปากมากรออะไรล่ะลูกรอไปเถอะไปเถอะไปละไม่เอาละเชิญค่ะร้านลุงหลุยอาหารตามสั่งยำค่ะมาแล้วค่ะแม่นี่หูยอะไรอ่ะคะเนี่ยยำปลาดุกฟูค่ะเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะแม่แขกค่ะเจ้าของร้านลุงหลุยค่ะที่นี่เป็นเจ้าแรกเลยเปล่าคะเจ้าแรกที่มาขายยำปลาดุกฟูค่ะแสดงว่าร้านนี้ต้องเปิดมานานมากใช่ค่ะกี่ปีคะ2486ประมาณ70กว่าปีค่ะโอ้เยอะมากเลยแม่แล้วทำไมถึงขายยำปลาดุกฟูคะก็เป็นคนที่นิสัยชอบทานปลาอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เที่ยวไปทานร้านนู้นร้านนี้แล้วเราก็เอามาปรับปรุงในร้านอาหารตามสั่งของเราเด็ดตรงไหนอะคะก็คือปลาดุกฟูร้านเราจะกรอบนานแล้วก็ทานอร่อยกรอบได้เป็นปีแม่เยอะไปค่ะนานแล้วหน้าตาเขาสวยมากนะคะแม่เออคือทำไมอะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเรามีบล็อกทอดมันหรือว่ายังไงคะอ๋อก็ทอดลงไปธรรมดาค่ะแล้วเราก็พับมุมมันขึ้นมานี่ค่ะอีกคนเอาหางแม่เอาหัวกรอบกรอบมากกรอบค่ะกรอบไปล้วงสูตรเขาดีกว่าค่ะแม่ได้แม่อยากเห็นแล้วว่าเขาทำไงมันถึงมีรสชาติแบบนี้ไปค่ะไปค่ะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่ทำเหรอคะใช่ค่ะมันกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้ได้แม่เออต้องไม่ทำยังไงก่อนนะคะก็คือเราเริ่มจากคัดปลาดุกอะค่ะต้องใช้ปลาดุกอุยเนื้อมันจะสีเหลืองแล้วเราเอามาย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะแฉะจนเกินไปนะคะต้องให้มันแบบว่าเสด็จน้ำด้วยแห้งๆหน่อยนิดนึงก็ไม่แห้งมากไม่แห้งมากเพราะถ้าแห้งมากจะแกะยากแล้วหนังมันจะลอกออกยากพอเวลาเอาไปทอดเนี่ยหนังมันจะ
แตกแล้วกระเด็นน้ำมันใส่ตัวคนทอดอ้าวรออะไรล่ะบุกต้องหลบสิคะวัตถุดิบอย่างอื่นของน้ำยำมีอะไรบ้างอื่นก็มีน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกหอมแดงมะม่วงผักชีแล้วใครเป็นคนทอดพี่ทอดก็เดี๋ยวจะให้เด็กน้องเขาทอดให้มาเลยค่ะเดี๋ยวลูกฉันเดี๋ยวลูกฉันไม่สวยเดี๋ยวแม่กันไว้ให้มันจะพุ่งมันก็พุ่งอ่ะเข้าใจละขอทำได้ไหมคะเจ๊ขอทำได้ไหมคะเจ๊อยากทำฮะแม่จริงไหมเนี่ยจริงจริงแม่ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะยากค่ะโอ้ได้อยู่แม่แล้วน้ำยำอะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เสร็จแล้วค่ะยำปลาดุกฟูย่ายำปลาดุกฟูเนื้อปลาดุกฟูเรียงเป็นแพสวยงามสีเหลืองทองอารามแค่ใช้ช้อนตักก็สัมผัสถึงความกรอบเคี้ยวมันเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำยำมะม่วงรสแซ่บจี๊ดสุดลงตัวใส่ทั้งพริกขี้หนูสวนมะนาวสดมะม่วงเปรี้ยวน้ำตาลและน้ำปลารสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดราดไปบนปลาดุกฟูสุดกรอบเรียกได้ว่ากินครบรสในหนึ่งคำเลยล่ะค่ะคือแบบว่ามันดูดีมากแม่แอบมองอ่ะโต๊ะอื่นอ่ะทุกโต๊ะเลยใช่ไหมใช่ใช่แม่มองโต๊ะข้างๆก็มีเสียงแม่เสียงดังเขาไม่ได้ยินหรอกแม่เบาแล้วแม่ไม่เบาเนื้อปลาดุกอ่ะมันมีรสชาติอยู่นิดๆอ่ะแล้วพอมาเจอกับน้ำยำคุณพอดีมากค่ะเด็ดมากอ่ะจริงๆอ่ะทานแค่ปลาดุกอย่างเดียวก็อร่อยแล้วแต่ว่าถ้ามันได้เพิ่มรสชาติของความน้ำจิ้มที่มันมีมะม่วงเปรี้ยวแล้วมีแบบหวานนิดนึงเค็มนิดนึงเพลินจริงๆเลยอ่ะค่ะเพลินมากเลยเป็นไงคะลูกบอกเลยค่ะว่าถ้าใครนะคะอยากกินยำปลาดุกฟูที่อร่อยแบบหูต้นตำรับเป็นตำนานนะคะต้องร้านนี้เลยค่ะร้านลุงหลุยนะคะค่ะร้านนี้ค่ะแซ่บสดจี๊ดถ้าอยากทานปลาดุกฟูกรอบนานทานอร่อยและอาหารตามสั่งอร่อยอร่อยเชิญร้านหลุยได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินทางตามไปแซ่บยำปลาดุกฟูเจ้าแรกแห่งท่าพระจันทร์โดยจากสนามหลวงเข้าซอยหน้าพระธาตุผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยพระจันทร์เดินจนสุดทางถึงท่าเรือท่าพระจันทร์ให้เลี้ยวซ้ายก่อนจะเดินเข้าซอยพระจันทร์กลางเดินซอกแซกจนสุดทางแล้วเลี้ยวขวาตรงไปอีกนิดหน่อยก็จะพบร้านลุงหลุยตั้งอยู่บริเวณท่าพระจันทร์ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดบริการทุกวันพุธถึงวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 19:00 นค่ะช่วงหน้าพบกับเมนูแกงโบราณสูตรตกทอดจากรุ่นคุณแม่จัดจ้านร้อนแรงในเมนูแกงส้มกระดูกหมูอ่อนแตงร้านอดใจรอสักครู่นะคะแซ่บซีดเมนูซีดแซ่บซีดแซ่บซีดเมนูซีดแซ่บซีดหมูไทยช่วงนี้เราจะพาไปแซ่บเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยแกงส้มสมัยโบราณรุ่นคุณแม่ตกทอดสุดพริกแกงส้มตำมือด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่และเล็กหอมแดงกระเทียมกะปิที่กำชับว่าต้องย่างไฟก่อนตำซ่อนเนื้อสัมผัสความอร่อยของปลากระพงขาวย่างเนื้อนุ่มฟูแกงใส่กระดูกหมูอ่อนและแตงร้านเท่านั้นคัดกระดูกหมูอ่อนอย่างดีเน้นเนื้อเยอะเป็นพิเศษเคี่ยวจนเปื่อยนุ่มแถมได้น้ำซุปกระดูกหมูที่หวานกลมกล่อมเป็นเชื้อนำมาแกงใส่แตงร้านพืชธาตุเย็นคู่คนไทยสมัยโบราณที่นิยมนำมากินให้คลายร้อนรสชาติหวานนุ่มลิ้นซึมซับน้ำแกงส้มได้เป็นอย่างดีจัดจ้านกลมกล่อมแบบนี้ไม่เหมือนใครในเมนูแกงส้มกระดูกหมูอ่อนแตงร้านร้านครัวคุณกุ้งค่ะแม่คะว่าไงจ๊ะแม่จะให้หนูมาทานอะไรคะเนี่ยคิดออกยังคะคิดออกแล้วค่ะแถวนี้เลยลูกแถวท่าช้างมันมีอะไรคะแถวท่าช้างเนี่ยแกงส้มโบราณแล้วมันโบราณยังไงอ่ะแม่เขาเอาพริกแกง
ส้มทั้งหมดอะไปปิ้งให้มันเผาใช่ใช่ไปเผาก่อนมันจะได้ความหอมของพี่แกงเพราะว่าถ้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้คือพี่แกงอ่ะเขาจะทำสดเลยใช่ไหมคะค่ะมันก็จะไม่หอมเหมือนคนโบราณที่เขาทำหนูว่ามันคงต้องอร่อยอ่ะนั่นแหละไปเลยค่ะถ้างั้นเราไปดูกันได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งเจ้าของร้านครัวคุณกุ้งเมนูวันนี้แกงส้มกระดูกมะอ่อนกระแตงกบแดงร้านค่ะมันเป็นแกงส้มโบราณหรือโบราณค่ะเป็นของโบราณอย่างนี้แสดงว่าร้านนี้ต้องเปิดมานานแล้วถ้าทำทั้งหมดประมาณ30กว่าปีแล้วไปได้สูตรนี้มาจากไหนคะอ๋อสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แม่ทำให้ทานตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆนะคะมันเป็นแกงส้มโบราณที่เครื่องแกงมันจะเผาทั้งหมดสาเหตุที่เราต้องเอาเครื่องแกงไปเผาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรคะมันจะหอมนะคะแล้วมันใช้น้ำซุปกระดูกหมูมันก็จะหวานอยู่แล้วความหอมก็จะแตกต่างกว่าแกงส้มทั่วไปแล้วมันเด็ดยังไงอะคะยิ่งเก็บยิ่งอร่อยอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันอันนี้ถ้าทำแล้วเนี่ยส่วนมากเราก็ยังจะไม่ขายเราก็จะเก็บไว้ให้มันค้างคืนแล้วอย่างเมนูนี้นี่คือหาทานยากไหมคะก็จะถามว่ามีใครทำไหมก็ยังไม่เห็นมีใครทำนะคะเพราะที่เท่าที่เราอยู่มา30กว่าปีทำไมต้องใส่แตงร้านใส่อย่างอื่นได้ไหมคะได้ค่ะก็แล้วแต่ชอบแต่เพียงแต่ว่าเราทำมาเราได้สูตรมามันเป็นแตงที่จริงมันเป็นแตงกวาอ่อนมันเหมาะสำหรับทานในครอบครัวเพราะว่าถ้าเรามาใส่แอลกอฮอล์หรือใส่เป็นหม้อดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเละง่ายในเครื่องแกงนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะก็จะมีเนี่ยค่ะจะมีพริกแห้งมีพริกขี้หนูแห้งเทียมหอมเทียมกะปิแล้วใบมะกรูดอะคะใบมะกรูดใส่ให้มันหอมเพื่อดับคาวแม่คะทำไมต้องใส่พริก2แบบคะอันนี้จะไม่ค่อยเผ็ดพริกชี้ฟ้าแห้งอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูให้มันเผ็ดหน่อยอยากเห็นแล้วอะอยากเห็นขั้นตอนการทำได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่กุ้งพาไปก็ได้ค่ะเราต้องทำอะไรใส่อะไรไปก่อนนะคะใส่พริกก่อนนะคะใส่พริกค่ะใส่พริกแกงแล้วแต่เราชอบนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใช้เยอะนะคะถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยก็ใส่น้อยเอาเราคนไปก่อนนะคะไม่ได้ตั้งเตาใช่ใช่สูตรเคล็ดลับมันต้องคนแม่งถ้าเอาร้อนๆเนี่ยน้ำกับเนื้อมันจะแยกกันจริงเหรอคะจริงค่ะจริงอาหารโบราณถ้าเติมตอนอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราคนเราไอ้นี่หมดแล้วอันนี้น้ำนี้ต้องเคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะมาใส่ใส่แล้วกินเลยนะลูกใช่ค่ะเพราะว่าสูตรนี้มันทำยากมากกระดูกหมูอ่อนคัดพิเศษเน้นเนื้อเยอะเคี่ยวนานกว่า1ชั่วโมงจนเนื้อเปื่อยนุ่มแกงกับแตงร้านหวานนุ่มละมุนลิ้นซึมซับไปด้วยน้ำแกงส้มรสเผ็ดร้อนสุดหอมจากพริกแกงส้มสูตรโบราณหาทานยากได้ทั้งรสชาติความจัดจ้านและรสชาติความกลมกล่อมพอได้ตักเข้าปากทำให้นึกถึงรสชาติกับข้าวฝีมือคุณแม่อีกครั้งนั่งตรงนี้กลิ่นยังลอยขึ้นมาเลยนะจะบอกให้นั่งตรงนี้กลิ่นก็ลอยขึ้นมาเหมือนกันหอมมากรออะไรล่ะคะลูกอาจจะเห็นว่าลีลานิดนึงนะคะเพราะว่าเจ็บมาเยอะค่ะกับการที่กินเข้าไปเลยนะฟินเลยอะแม่ฟินเลยอะหวานนิดๆไม่เปรี้ยวโดดแล้วก็ไม่เผ็ดมากคือหมูแบบไม่ได้เปื่อยจนแบบอุ้ยกินแล้วแบบเละแต่ว่ามันแบบพอดีพอกัดเข้าไปแล้วมันละมุนมันยังมันมีความนุ่มใช่มันยังสามารถเคี้ยวหมูได้ไงจริงๆไม่เคยเห็นน้ำแกงส้มข้นได้ขนาดนี้เลยแอบบอกว่านี่คือไม่อ้วนเลยนะโอ้ใช่ค่ะมันไม่มีกะทิเมนูเสริมเดี๋ยวแม่จัดให้เอามาเลยแต่แม่ชิมนี่ไปก่อนเมนูเสริมมาได้เลยเป็นไงลูกใหญ่โตมโหฬารมากใหญ่ค่ะปลากระพงทอดกรอบผัดขี้เมาอืมนี่ค่ะยำกระพงทอดค่ะใช่ถูกต้องแม่จะดูด้วยว่าแก้มบุ๋มจะรู้ไหมเห็นขนาดนี้แล้วอ่ะเรามาชิมกันดีกว่าได้นะคะแม่
ป็นไงคะน้ออร่อยเนาะแซ่บไหมแซ่บเนาะแม่ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าที่นี่สุดยอดอ่ะแซ่บสดปี๊ดถ้าอยากทานอาหารรสชาติไทยๆเชิญที่ราชวีสโมสรค่ะรสชาติไทยที่ถ่ายน้ำราชนาวีท่าช้างค่ะซุปแกงส้มสูตรโบราณได้โดยวิ่งจากท่าพระจันทร์มุ่งหน้าท่าช้างผ่านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรขับตรงไปผ่านหน้าท่าเรือท่าช้างสู่ถนนมหาราชสังเกตด้านขวามือให้เลี้ยวขวาเข้าไปในราชนาวีสโมสรกองทัพเรือร้านครัวคุณกุ้งสาขาท่าช้างตั้งอยู่บริเวณอาคารราชนาวีสโมสรเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.ค่ะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเมนูยำหัวปลีปูนิ่มรสจี๊ดจ๊าดแบบชาววังอาหารไทยต้นตำรับรออยู่ค่ะรัตนโกสินทร์ด้วยอาหารไทยต้นตำรับเก่าแก่คู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกว่า59ปีกับเมนูยำโบราณสูตรชาววังที่มีวัตถุดิบหัวปลีเป็นส่วนประกอบหลักหัวปลีหรือดอกกล้วยที่คนโบราณนิยมนำมาทานเพราะให้คุณค่าทางอาหารไม่แพ้กล้วยสุกให้แคลเซียมสูงกว่าถึง4เท่านำมายำดิบๆแบบยำโบราณด้วยเครื่องที่แปลกตาจากยำสมัยใหม่ใส่หัวกะทิรสชาติหวานมันวัตถุดิบขาดไม่ได้ในครัวเรือนของคนไทยสมัยเก่าแก่นอกจากนี้ยังใส่กระเทียมและหอมแดงเจียวกุ้งแห้งป่นมะพร้าวครัวและถั่วลิสงปรุงรสชาติให้แซ่บกลมกล่อมด้วยน้ำพริกเผาและน้ำยำสุดจี๊ดสูตรเฉพาะทางร้านเพิ่มดีกรีความอร่อยชาววังก็ต้องทานกับปูนิ่มทอดกรอบวัตถุดิบสั่งเฉพาะที่ไม่ได้หาทานง่ายๆเพราะต้องอาศัยการลอกคราบใหม่ๆของปูทะเลเท่านั้นเมื่อนำมาทอดก็สามารถกินได้ทั้งตัวโดยไม่ต้องแกะกระดองเนื้อหวานๆสัมผัสกรอบๆเพื่อเสิร์ฟมาในเมนูยำหัวปลีปูนิ่มร้านเมทาวลัยสอนแดงค่ะแม่คะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วยังไงคะลูกหนูจะพาแม่เนี่ยนะคะมาทานอาหารที่เรียกว่าเป็นรุ่นแบบมันคืออะไรอ่ะมันคือยำหัวปีนี่มันกวาดอะหัวปีแม่ไม่ชอบกินมันกวาดแม่มันไม่ใช่มันกวาดเขามีวิธีคนโบราณเขาเก่งอุ้ยแล้ววัยรุ่นอย่างแม่พามากินของโบราณไม่ใช่แล้วว่าวัยรุ่นแม่นี่แหละค่ะได้เลยค่ะแม่ไม่สงสัยหรอกว่าร้านอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนสงสัยว่าแม่มายืนอยู่เนี้ยดูเด็กเนี้ยเนี้ยแม่ทำตามหนูนะคะค่ะหยุดค่ะร้านอยู่นี่เองค่ะไม่เข้าใจในตัวหนูไหมไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะแม่หนูไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณวัดค่ะเป็นผู้จัดการร้านค่ะแม่ถามก็เลยค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเปิดมาถึง59ปีแล้วแล้วก็เมนูยำหัวปีปูนิ่มนี่มีตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะมีตั้งแต่เริ่มแรกนะครับได้สูตรมาจากไหนอะคะอันเนี้ยในวังนะฮะเพราะเนื่องจากปูนิ่มหายากมากอย่างนี้มันก็หาทานยากสิคะร้านอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมทำอะไรสอนแดงก็มีทุกวันแล้วไม่ขาดปูนิ่มเขามีวิธีไหมคะว่าต้องเลือกแบบไหนต้องไซส์ใหญ่นิดนึงครับแล้วหัวปีล่ะคะเราจะเลือกอย่างไรคะเพราะนี่ไม่แก่มากเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนอ๋อเดี๋ยวถ้าเป็นผู้หญิงก็เนื้อสาวอะหนูไง30ครับเหมือนแม่ถ้าอย่างนั้นนะ30ครับ30ยังไม่เอาไม่เอาดีกว่าคือพอเราสับสดๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไปใส่น้ำแข็งแล้วก็ไปบีบใส่น้ำมะนาวเพื่อจะให้มันลดความฝาดลงแค่เอาลงไปจุ่มๆน้ำว่างั้นเถอะแล้วก็เอาขึ้นมาลวกไม่ลวกนะฮะไม่ลวกเหรอคะยำสดฮะถ้าอย่างเงี้ยต้องเรียกแม่ครัวมาทำให้ดูแล้วค่ะเปิดตัวแม่ครัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจ๊ลูกจันค่ะลูกจันนี่ก็โบราณแล้วนะคะเจ๊ขอถามหน่อยว่าไอ้พวกเนี้ยมันตรงไหนที่เรียกว่าโบราณนะคะโบราณเราก็จะใส่น้ำพริกเผาอย่างเงี้ยเป็นต้นโบราณหอมเจียวก็โบราณมะพร้าวคั่วเราก็โบราณอยู่แล้วทำไมต้องใส่กะทิด้วยให้น้ำมันข้นแล้วสวยอ่ะจะอยากรู้ในนี้มันมีอะไรมั่งอะคะอ๋อมีน้ำตาลมีมะนาวน้ำตาลเกลืออ๋อน้ำตาลปี๊บใช่แล้วหุยอร่อยเลยอ่ะมะนาวทำเลยดีกว่าอยากเห็นได้ค่ะทำไมเราไม่ใส่พวกผักใบเขียวเลยอะคะอันนั้นนั่นแหละแบบใหม่อ๋ออันนี้ของชาววังตรงๆแซ่บสดจี๊ดเมนูซีดแซ่บปี๊ดหมู
เสร็จแล้วยำหัวปลีปูนิ่มยำหัวปลีปูนิ่มหัวปลีขาวนวลกรอบมันยำคลุกเคล้ากับน้ำยำสุดจี๊ดต้นตำรับชาววังที่ใส่ความจัดจ้านด้วยน้ำพริกเผาเมื่อได้ลองก็ได้รสชาติความมันกลมๆของหัวกะทิมะพร้าวคั่วถั่วลิสงและกุ้งแห้งป่นมีสัมผัสของเนื้อหมูสับที่หอมกระเทียมและหอมแดงเจียวอยู่ด้วยก่อนจะโรยความแซ่บด้วยพริกแห้งทอดเสิร์ฟฟินๆมาพร้อมปูนิ่มทอดกรอบเหลืองทองอารามและไข่ต้มยางมะตูมอร่อยจัดจ้านครบสูตรดั้งเดิมเลยค่ะแม่อยากชิมแล้วอ่ะเรารู้ดีมากเลยค่ะแม่แล้วแม่จะทำไงไอ้นี่มันอยู่บนจานแม่ครับอย่างนี้อะลูกใช่ค่ะแม่ยิ่งใหญ่อะแม่ระวังแก้วนะไม่กวาดด้วยธรรมดาหัวปีอะธรรมดาแม่กวาดเขาเรียกกวาดเขาเรียกไม่เหรอแม่กวาดอะแม่พูดไม่เป็นนะแต่เนี้ยมันไม่กวาดเพราะว่าอย่างที่พี่เขาพูดไงเขาไปล้างมะนาวก่อนทานไปแล้วมันมีความกรอบไม่เผ็ดนะแม่ไม่เผ็ดใช่แล้วมันจะออกหวานหวานแบบหวานจากไอ้น้ำพริกเผาตัวยำเนี่ยถูกเลยคืออร่อยอยู่แล้วพอมาทานปูนิ่มเนี่ยมันมีความหอมที่เฉพาะของปูนิ่มอยู่แล้วบวกกับน้ำยำตัวยำเนี่ยคือมันลงตัวค่ะเมนูเสริมก็มีนะคะจริงเหรอแม่แล้วจะโบราณไหมอ้าวมาขนาดนี้ก็ต้องโบราณสินะจัดมาเลยลูกจัดมาได้ค่ะมาแล้วค่ะฟักทองแม่นะยำส้มโอค่ะอ๋อแล้วนี้ขอบอกก่อนเลยนะว่านี้แม่ชอบมีกรอบชาววังชอบมากว่าร้านนี้นะคะแซ่บสดจี๊ดถ้าจะทานอาหารอร่อยอร่อยขอเรียนเชิญที่ห้องอาหารเมทาวไลสอนแดงนะครับอร่อยแซ่บเมนูชาววังได้โดยวิ่งจากถนนราชดำเนินกลางผ่านหน้าสี่แยกคอกวัวมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวนรอบวงแหวนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยร้านเมทาวไลสอนแดงตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือก่อนเลี้ยวแยกถนนดินสอเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 23:00 นค่ะอาทิตย์หน้าพร้อมเสิร์ฟความแซ่บกันที่เมืองเลงจังหวัดลพบุรีมีเมนูสุดแซ่บจี๊ดโดนใจอีกมากมายให้รอแซ่บจะอร่อยจี๊ดซีซาดขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามชมรายการแซ่บสดจี๊ดได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 นทางช่องหมายเลข 24 True For You ค่ะ